เราอย่างมืออาชีพกับ Falcon Professional วันนี้เราจะชวนมาทำเมนูจานพิเศษกับเมนูนี้ค่ะปลาแซลมอนกับหน่อไม้ฝรั่งกลาแตงเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะวางเนื้อปลาแซลมอนลงบนเขียงโรยพริกไทยป่นและเกลือป่นทามัสตาร์ดครีมบีบมะนาวทาให้ทั่วชิ้นปลาหยอดหน้าด้วยน้ำมันมะกอกพักไว้ค่ะจากนั้นใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ปลาแซลมอนที่พักไว้ลงย่างพอให้มีสีเหลืองค่ะคราวนี้เราก็มาเรียงหน่อไม้ฝรั่งที่ลวกใส่ภาชนะเติมผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวานตรา Falcon Professional หรือนมข้นจืดที่เรารู้จักกันค่ะแช่ผักไว้เพื่อทำให้หน่อไม้นุ่มไม่แห้งหลังการอบสุกแล้วนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำครีมซอสกันต่อเลยโดยใส่เนยสดชนิดเข้มลงในกระทะใส่หอมหัวใหญ่และหอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงผัดค่อยๆเติมนมข้นจืดตา Falcon Professional ลงต้มเติมเห็ดฟางปรุงรสด้วยเกลือป่นพริกไทยป่นและผงปรุงรสไก่คนผสมจนเดือดและครีมซอสข้นเล็กน้อยใส่ไวน์ขาวใช้ไฟแรงพอเดือดก็ปิดไฟค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็เรียงหน่อไม้ฝรั่งใส่ภาชนะสำหรับอบวางปลาแซลมอนที่ย่างไว้ตักครีมซอสราดและโรยเกเต้พาร์เมซานชีสนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะจนกระทั่งชีสละลายนำออกจากเตาโรยหน้าด้วยเครื่องประกอบที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราวันนี้ที่คุณผู้ชมก็ทำได้อร่อยอย่างมืออาชีพด้วยผลิตภัณฑ์นมจาก Falcon Professional ค่ะ